วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ TK Teen Teens TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันพร้อมกับเรื่องราวสร้างสรรค์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้กระตุ้นต่อมความคิดแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการด้วยค่ะช่วงนี้นะคะน้องๆหลายๆคนอาจจะเริ่มปิดเทอมกันแล้วอย่าลืมค่ะหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำนะคะแล้วก็หมั่นทบทวนตำราเรียนบ้างเปิดเทอมมาจะได้ไม่ลืมตำราเก่าค่ะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะรายการของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมาฝากกันบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะช่วง Teens Talent ไปพูดคุยกับเจ้าของผลงานศิลปะที่นำเอาประสบการณ์ความรักรอบตัวมาแปรเปลี่ยนเป็นงานศิลปะชิ้นเก๋กับจิตติจำเนียนวัยช่วง Teens Style เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ห้องเรียนของจือโรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัยตามแนวทางและปรัชญาของนักปราชญ์และนักคิดผู้ยิ่งใหญ่และในช่วง TK Teenไปชมผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่งานนิทรรศการสารนิพนธ์จิ๊กซอต่อความคิดที่อุทยานการเรียนรู้ TK Parkมีคนบอกว่าความรักนะคะเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะเขาเปรียบความรักเอาไว้นะคะเหมือนกับการดำดิ่งสู่ห้วงลึกของความรู้สึกนะคะเขาก็เลยได้นำเรื่องราวประสบการณ์ความรักนะคะที่เขาเคยพบเจอหรือว่าที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยมาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะนะคะนิทานเด็กเพราะเขาเชื่อว่านิทานเด็กเนี่ยสามารถสอนเด็กได้ก็สามารถสอนผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันค่ะและในช่วงทีนทาเลนต์ของเราในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะดำดิ่งสู่ใต้ท้องทะเลเพื่อร่วมกันค้นหานิยามความรักนะคะกับผู้ชายคนนี้พี่หนุ่มจิตติจำเนียนไวค่ะทีนทาเลนต์และตอนนี้ค่ะน้ำนุ่นอยู่กับเจ้าของผลงานนะคะ How Deep Is Your Love นะคะพี่หนุ่มนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้นะคะน้ำนุ่นเดินดูงานศิลปะของพี่หนุ่มอย่างเนี้ยด้านบนของเรานะคะจะสังเกตเห็นว่าเหมือนตัวเราเนี่ยได้อยู่ในเรือดำน้ำแล้วก็กำลังอยู่ในใต้ท้องทะเลใหญ่พี่หนุ่มได้แนวคิดในการทำงานศิลปะชิ้นนี้มาจากอะไรคะก็จริงๆแล้วมันเกิดจากเวลาคนเราเหมือนแบบมีความรักหรืออะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับว่าเราดำดิ่งลงไปสู่ความรู้สึกนะฮะระดับแต่ละชั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับความลึกที่มันมีความรู้สึกที่มันแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจากที่เดินดูเนี่ยจะสังเกตเห็นได้อย่างนึงว่าสไตล์การนำเสนอจะออกมาเป็นแนวแบบนิทานเด็กมาเชื่อมโยงกันได้ยังไงคะก็คือจริงๆแล้วโดยส่วนตัวชอบเหมือนกับงานภาพประกอบเด็กภาพนิทานเด็กอะไรเงี้ยฮะก็เคยส่งประกวด 3-4 ครั้งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยได้รางวัลเลยแต่พอดีที่เนี่ยชวนมาแสดงงานแล้วพอมาดูสถานที่เนี่ยได้โปรเจกต์ที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยหยิบเอาโปรเจกต์เนี้ยขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่านิทานเด็กที่มันแบบว่าสำหรับสอนเด็กเนี่ยบางทีก็สอนผู้ใหญ่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยมีเทคนิคทางศิลปะอะไรบ้างคะที่พี่หนุ่มนำมาใช้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับเป็นสีอะคริลิกแล้วก็สีไม้ทำเองอย่างแต่ละชิ้นจะมีความแตกต่างหรือว่ามีชิ้นไหนที่โดดเด่นเป็นยังไงบ้างอยากให้พี่หนุ่มช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะคือจริงๆแต่ละชิ้นมันไม่ได้แบบว่าต่อเนื่องกันหรือว่าดูแบบว่าเป็น1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันแล้วแต่ว่าคนจะรู้สึกกับชิ้นไหนก่อนนอกจากผลงานชิ้นนี้ที่กำลังจัดแสดงอยู่ How Deep Is Your Love ผลงานก่อนหน้านี้พี่หนุ่มทำอะไรมาบ้างคะสำหรับงานศิลปะก่อนหน้านี้นะครับก็ผลงานศิลปะโซโล่ที่ครั้งล่าสุดที่เดี่ยวไปก็ประมาณปี2009นะฮะเป็นซีรีส์ My Robotที่อาร์ตกอริลลาที่ลิโดสยามค่ะพี่หนุ่มว่าศิลปะให้อะไรกับพี่หนุ่มบ้างคะศิลปะที่ให้เลยก็คือความเข้าใจในตัวเองครับค่ะเวลาเราทำงานไปมันจะมีคำถามคำตอบในตัวงานนะครับมันเหมือนกับว่าเริ่มแรกๆเราอาจจะทำอะไรโดยที่แบบว่ามีรายละเอียดเยอะใส่นั่นใส่นี่เนี่ยบางทีเราแบบว่าใส่แล้วมันน่าจะสวยมันน่าจะงามอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราทำมากเข้ามากเข้าเนี่ยกระบวนการทางธรรมชาติในตัวเรามันจะค่อยๆตัดบางสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไปค่ะฮะมันจะกองค่อยๆกองเราจะเริ่มเห็นว่าอันไหนที่มันใช่อันไหนมันไม่ใช่เราได้มาเจอหนุ่มอารมณ์สินแบบนี้นะคะแล้วก็มีผลงานทางด้านศิลปะออกมาให้เราเห็นกันแล้วค่ะเห็นที่ค่ะน้ำนุ่นนะคะแล้วก็ผู้ชมชาว TK นะคะจะต้องให้พี่หนุ่มเนี่ยมาถ่ายทอดงานศิลปะให้กับพวกเรากันบ้างเป็นมุมมองความรักกับการอ่านครับพร้อมแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทำงานศิลปะกันดีกว่าค่ะThank you.
คะของเราทั้งสองคนนะคะพี่หนุ่มคะแนวคิดของการออกแบบงานชิ้นนี้สำหรับชาว TKT เนี่ยพี่หนุ่มได้แนวคิดมาจากอะไรก็พอได้โจทย์ว่าความรักกับการอ่านมาแล้วอะไรเงี้ยฮะก็นึกไปถึงการเผื่อแผ่การแบ่งปันความรู้หรือว่าสิ่งที่เราได้รับจากการอ่านการที่เราได้ศึกษาความรู้อะไรเงี้ยถ้าเราเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นเนี่ยมันก็จะช่วยกันต่อยอดเพิ่มพัฒนาความรู้การอ่านไปพี่หนุ่มมีอะไรอยากจะฝากบอกน้องๆเยาวชนที่ดูอยู่หลายคนเขาอยากจะทำงานศิลปะแต่อาจจะรู้สึกว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนควรจะทำยังไงดีมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมคะก็ถ้าอยากจะฝากถึงนะฮะก็อยากจะให้วาดจากสิ่งที่เราชอบก่อนนะฮะจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราชอบอะไรเราอยากจะฝึกฝนอะไรเนี่ยมันก็จะมีความมุ่งมั่นค่ะและสำหรับใครนะคะที่อาจจะพลาดนะคะนิทรรศการ How Deep Is Your Love ของพี่หนุ่มไปในครั้งนี้เห็นบอกว่าปลายปีก็จะมีงานด้วยใช่เป็นงานอะไรคะพี่หนุ่มก็ปลายปีนะครับจะมีโซโล่เอ็กซิบิชันอีกครั้งนึงนะฮะแต่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ของ My Robot นะฮะเป็นความทรงจำในวัยเด็กเป็นกองทัพหุ่นยนต์ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วนะคะน้องๆคนไหนหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆใครก็แล้วแต่ที่มีความทรงจำในวัยเด็กกับตัวการ์ตูนหรือว่าโรบอทหุ่นยนต์ก็เตรียมตัวมาดูผลงานของพี่หนุ่มกันได้ปลายปีนี้ใช่ไหมคะผู้ชมคะเราก็ได้เรียนรู้เห็นมุมมองความรักนะคะผ่านงานศิลปะสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่น้ำนุ่นนะคะได้เรียนรู้จากงานศิลปะในครั้งนี้ก็คือความรักคือการค้นหาบางทีเราอาจจะยังไม่ได้คำตอบหรอกค่ะว่ามันคือตรงไหนหรือมันคืออะไรแต่อย่างน้อยนะคะก็ทำให้เราได้รู้ค่ะว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเราก็อยากจะเห็นคนไทยเนี่ยรักกันด้วยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะ Exhibit Cafe ค่ะที่ให้เรานะคะได้มาดูผลงานศิลปะดีๆและที่สำคัญที่สุดเลยค่ะเจ้าของผลงานนะคะ How Deep Is Your Love พี่หนุ่มจิตติจำเนียนไวขอบคุณมากค่ะครับหลังพายุผ่านไป